คนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงการงานเขาบอกว่าเริ่มรู้สึกหมดไฟนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเบื่อหน่ายกับงานมากๆนะคะคนเกิดวันศุกร์ตอนนี้รู้สึกหมดแรงบันดาลใจรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นเช้าดิฉันเริ่มรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากทำงานฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันอยากจะหางานใหม่ฉันเบื่อทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานไปถึงหน้าออฟฟิศแล้วบางทีแบบไม่อยากจะเข้าบางคนคือแบบไม่อยากจะไปถึงขั้นโทรโอ้ดิฉันท้องเสียนะนะคะมีค่ะพนักงานที่ออฟฟิศฉันเป็นบ่อยค่ะท้องเสียมั่งยางแบนมั่งนะคะบางทีก็มีความรู้สึกว่าเออไม่รู้จะแบนล้อไหนแล้วก็ไม่รู้ยังไงค่ะบางทีไปเดินเดินเหยียบตะปูให้เลือดออกเองก็บอกอุ๊ยตายเจ็บเท้าค่ะเห็นไหมมันถึงจุดที่มีความรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมากคนเกิดวันศุกร์ฮะนะฮะเขาบอกว่ามีภาวะชีวิตที่เบื่อหมดไฟหมดกำลังใจรู้สึกเหนื่อย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 ไม่อยากทำงานนะคะนั้นอาจารย์แนะนำแบบนี้ค่ะถ้าเกิดคุณยังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมีโอกาสตกงานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ดังนั้นฝากไว้เลยค่ะช่วงระหว่างหมดไฟยังไม่ใช่เวลาค่ะตอนนี้คุณยังมีแรงพลังให้ลุกขึ้นมาสู้และลุยโคตรตรงเลยครับอาจารย์หมดไฟมากๆจริงฮะเป็นช่วงจังหวะที่คุณหมดไฟในคนที่เกิดวันศุกร์เนาะนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกบิ้วตัวเองให้ได้ท่องเอาไว้ค่ะดีใจที่มีงานทำนะคะแล้วต้องบอกโชคดีที่เรามีงานทำแล้วทุกอย่างจะดีค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ดวงการงานนะคะช่วงเบื่อหน่ายงานเนี่ยเบื่อหน่ายมากแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะดวงการเงินจะเป็นอย่างไรฟังดีๆค่ะ 1-15 พฤศจิกายนนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์ดวงการเงินเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่วางแผนอะไรก็ตามมักจะมีปัญหาเข้ามามากมายโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะฮะวางแผนว่าจะเก็บนะคะฟังดีๆนะวางแผนว่าจะเก็บไปซื้อทองแล้วนะซื้อทองมา1บาทพอซื้อมาปั๊บเก็บได้ประมาณ5วันอยากได้โทรศัพท์มือถือ iPhone ฮะไปขายทองไปขายทองหรือซื้อมือถือเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมขาเก็บเงินสดไว้ฉันจะเก็บเงินสดไว้ซื้อสิ่งเหล่านี้เห็นไหมผลปรากฏว่าไม่ได้ซื้อค่ะสิ่งที่เตรียมไว้สิ่งที่วางแผนไว้กับอันตรธานหายไปได้อย่างอื่นนะคะเตรียมเงินนะคะจะไปทำแบบนี้ผิดวิธีไปเป็นแบบนี้ดังนั้นทุกอย่างผิดพลาดหมดเลยกับการวางแผนเรื่องการเงินโดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์จริงไม่จริงคะจริงไม่จริงจริงขาจานขาว่าจะซื้อทองซื้อไม่ได้สักทีนะคะเนี่ยจะทำอะไรก็วางแผนผิดพลาดหมดเลยแล้วการผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดจากตัวเราเองไม่ได้ผิดพลาดเพราะใครนะคะดังนั้นการเงินเนาะดูดีๆค่ะ 1-15 พฤศจิกายนนะคะวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีและทุกอย่างจะดีค่ะมาถึงเรื่องความรักค่ะความรักคนเกิดวันศุกร์คนโสดเนาะเขาบอกว่าชอบอยู่คนเดียวนะคะชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าเราเองฮะเราใช้ชีวิตเพียงลำพังสำหรับคนโสดมาจนเป็นนิสัยอ่ะจนบางทีเราก้าวข้ามสำหรับในเรื่องของความรักไม่ได้หลายๆคนฟังดีๆค่ะโดยเฉพาะคนเกิดวันศุกร์เนาะคนเกิดวันศุกร์นะคะมีนิสัยในเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกมีโลกส่วนตัวสูงกำลังจะมีความรักนัดเดทครั้งแรกนะคะแค่เข้ามาสายแค่5นาทีเลิกค่ะดิฉันบอกบางทีเนี่ยควรถามเขาก่อนนะคะรถเป็นยังไงรถติดหรือเปล่าบางทีเขาตั้งใจออกมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วกะให้มันเป๊ะๆแล้วเกิดข้อผิดพลาดเข้ามา5นาทีคนเกิดวันศุกร์ไม่เอาเลยค่ะคนเกิดวันศุกร์บอกไม่ตรงต่อเวลาบางทีต้องมีเหตุผลนะคะใครที่เกิดวันศุกร์ฮะนะฮะดังนั้นต้องบอกว่าด้วยตัวเราเองค่ะนะคะคือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบความรักเข้ามาในแต่ละครั้งคนโสดเนี่ยจะรู้สึกมีเหตุผลนะมีเหตุผลเพื่ออยากจะอยู่คนเดียวดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าใครที่เกิดวันศุกร์เนาะคือลองเปิดใจบางทีเรื่องการอยู่คนเดียวก็ดีค่ะแต่บางทีเวลามีคนเข้ามาเนี่ยบางทีอารมณ์ติสอารมณ์ส่วนตัวสูงเกินไปก็บางทีทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญเหมือนกันนะคะลองฝึกหน่อยแล้วก็ลองหาเหตุผลดีๆหรืออะไรก็ตามนะคะนี่ไงเขาบอกจริงค่ะอยากอยู่คนเดียวจริงค่ะนะคะเราเองเราอยากอยู่คนเดียวในชีวิต 200,000 แล้วค่ะ200,000แล้วนะคะนี่ไงคนเราเห็นไหมคะท่านผู้ชมขาแค่บ่นทีเดียวแป๊บเดียวเสียงปรบมือมาดังลั่นสนั่นฮอลเลยค่ะเลิศค่ะนี่ไงแล้วจะไม่ให้บ่นได้ยังไงคะท่านผู้ชมขานะคะอ่ะมา
เขาบอกนี้ฮะดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนโสดลองปรับตัวเองดูหน่อยค่ะเพราะติดชีวิตอยู่คนเดียวมานานเลยทำให้เราเองเนี่ยก้าวข้ามการใช้ชีวิตเพียงคนเดียวไม่ได้เลยทำให้ไม่มีคู่นั่นเองส่วนคนมีคู่ค่ะนะคะต้องบอกว่าให้ระมัดระวังค่ะ15วันนี้แต่วันที่1ถึง15พฤศจิกาค่ะมีเหตุทำให้เข้าใจผิดกันหรือมีเหตุทำให้เราเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่น่าจะแบบมีเหตุให้เกิดเหตุการณ์ทำให้เลิกลากันได้แต่ก็มีเหตุนะคะมีเรื่องจุกจิกอ่ะเป็นมีเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะทำให้เกิดเหตุการณ์อาจจะเลิกลากันได้นั้นในวันที่1ถึง15นะคะ1ถึง15พฤศจิกาเนี่ยต้องบอกทำความเข้าใจกันให้มากคุยกันให้มากแล้วชีวิตคู่จะผ่านพ้นไปได้ค่ะนะคะมาถึงสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะต้องบอกว่าสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะเรื่องของการกินนะคะมีผลกับคนเกิดวันศุกร์มากนะคะคนเกิดวันศุกร์ชอบทานของอร่อยค่ะทานอร่อยจนเกิดภาวะไขมันทานอร่อยจนบางทีควบคุมตัวเองไม่ได้มีภาวะสุขภาพที่มีภาวะต่างๆได้มากมายดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการทานการกินการใช้ชีวิตการพักผ่อนให้ดีค่ะไม่งั้นสุขภาพอาจจะพังได้นะคะนี่คือเรื่องราวของคนเกิดวันศุกร์ค่ะ